ช่างฟ้าเป็นอะไรไปนะฟ้าฟ้าเอากูตายแน่ฟ้าเนี่ยเป็นอะไรฟ้าเอากูตายแน่เพชรมึงเป็นอะไรฟ้านะรักเลยน้องเพชรสวัสดีน้องเพชรน้องเพชรเดินด้วยสวัสดีจ้าผมก็แจ้งแล้วอีกละไหนไหนน้องจะมาได้แต่น้องขาเจ็บนะเจ็บวันนี้นะทรมานน้องคือที่จริงฟ้าแก้วได้ไหมแก้วเดียวมีอะไรพี่รับผิดชอบเลยจริงเพราะชีวิตพี่มันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วป้าไม่อยู่กับป้าอยู่อเมริกาโอ้ยป้าป้าเขาไม่ว่างหรอกช่วงยังไม่เชื่อกูดิรู้ได้ไงวะโอ้ยกูติดตามเขาทุกวันป้าน่ารักอะไรอย่างงี้อ่ะเพียงออกไปคอแห้งให้พี่เลยดีกว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่าเราหิวแอลกอฮอล์หรืออะไรนะคะแล้วมันไม่ได้ได้ได้บริการดีซะอีกเดี๋ยวดีๆกูก็ต้องนั่งร้องเพลงกับน้องเสียงป้าป้าไอ้นี่เพลงของใครจะคอแห้งหรือเปล่าแต่ก่อนคอแห้งเราต้องมีสดกันได้เฮ้ยมันต้องดีเพราะว่ามันเป็นสคริปต์พี่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีแอลกอฮอล์ที่อยากให้น้องดื่มเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ยอมเสนอว่าเราไม่เคยฮะจริงเหรอเออพูดไปก่อนพูดไปก่อนที่เขาพูดน่าร้าเอออ่ะแย่แย่เก๊กฮวยมีฟองเก๊กฮวยโอ้ยลองของซิ้นแค่ไหนเอาดีๆแล้วจริงๆแต่ว่าจะไม่จะงดดื่มยาวๆเลยนะแต่ว่าสำหรับวันนี้นี่หรือว่าพี่จ้าแล้วก็พี่แป้งแล้วก็พี่แป้งโอ้โหป้าป้าถ้าเราดื่มเพื่อพี่แป้งก็ต้องดื่มกับเราได้ป่ะน่าสิเออดื่มที่ไหนเนาะเนี่ยมายังไม่เจอกันเลยเนี่ยพี่แป้งไปถ่ายรูปอะไรนี้เอาคุณแม่ขึ้นมาด้วยคุณแม่นะขออนุญาตนะคะคุณแม่เห็นแก้วหนูยาวขนาดนี้วัยคุณแม่ก็ต้องยาวเท่าหนูแล้วล่ะคุณแม่เหมือนกันคุณแม่ตอนนี้คุณแม่กับคุณแม่กำลังดังใน TikTok มากๆเป็นคู่แม่ลูกที่แบบว่าโอ้โหไม่ได้รักกันนะทำไมอ่ะกินเหล้าเก่งนะคุณมันต้องมีมุมน่ารักบ้างโอ้โหเขาเที่ยวกันสะบัดเลยอิจฉาสุดคู่ทำไมเรารู้ล่ะแม่เฉยอิจฉาเขาคุณแม่นั่งได้เลยล่ะเดี๋ยวยืนได้แม่ไม่ยืนได้หรือยืนได้ฮะโอเคเดี๋ยวเป็นอะไรไปเดี๋ยวพูดได้กันเดี๋ยวใครขับพูดได้เนี่ยเอ้าขอโทษคุณแม่หมดแก้วไหมคะคุณแม่คะคุณแม่เชิญชวนพี่ๆวิ่งไว้ให้หมดแก้วไปกับเราได้ไหมคะลูกๆนี่ถือแก้วมาเลยอ่ะถือแต่โทรศัพท์อ้าวเอ็งก็เลยไอ้เอาตายเสียขนาดนี้ยังรับงานถือสัตว์หมดแก้วพี่นะขาววิ่งไวชูแก้วขึ้นมาเลยเอาหมดแก้วพร้อมกันไปหมดแก้วขึ้นมาเลย
อะไรคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ต่อยแก้วเหรอฮะคุณแม่ว่าต่อยแก้วเลยว้าคุณแม่น้องดื่มไม่ค่อยเป็นแม่ก็ดื่มไม่ค่อยเป็นตอนนี้ไม่มีใครดื่มเป็นเลยนะฮะมาดื่มเพื่อลูกนะฮะแม่เมื่อกี้ก็คือขู่สุดๆแล้วนะแล้วก็เมื่อกี้น้องบอกว่าน้องขู่สุดๆแล้วสุดๆแล้วถ้าขู่อีกแก้วได้ไหมมันไม่ใช่การเต้นคอแห้งแล้วน้องจะไม่สบายด้วยหลังจากเพลงนี้มันแค่ขอช่วยเต้นหลังจากเพลงนี้นะน้องไม่สบายด้วยหลังจากเพลงนี้อย่าคิดว่าจะได้กลับบ้านไปนอนพักยาวเลยอ่ะแต่น้องเพชรเก่งไปมากนะวันนี้นะดีกว่าพี่มากสุดๆเลยตั้งแต่ไปคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์มาก็ไม่เคยอยู่แล้วแค่ไปดูเขาเฉยๆนะไม่ได้ไปเป็นแขกรับเชิญอะไรที่ตัดที่เคยYeah.